ำนึกดีค่ะชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนำเสนอราดหน้านานาผักค่ะโดยแม่ครัวของชมรมนะคะคุณชรบุญยโชติค่ะมีส่วนผสมและเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรบ้างคะเครื่องปรุงและส่วนผสมราดหน้านะคะมีผักกะหล่ำปีคะน้าแล้วก็ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะคะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนแครอทเส้นหมี่แช่น้ำให้นิ่มแล้วเดี๋ยวนำมาผัดนะคะเห็ด3อย่างค่ะมีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหัวหนูมีซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวกระเทียมพริกไทยน้ำตาลแล้วก็แป้งมันค่ะน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำราดหน้ากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ติดไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนก็ใส่เส้นลงไปเลยใส่ซีอิ๊วลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่จานเลยค่ะอันนี้ก็ทำหน้าราดหน้านะคะขั้นแรกเลยใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดนึงตามด้วยกระเทียมค่ะพอกระเทียมเหลืองเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหมดเลยค่ะให้หอมเลยค่ะใส่เห็ดค่ะตามด้วยน้ำนะคะน้ำเปล่าเนี่ยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคายนิดนึงซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ผักนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันนะคะพอผักสุกนี่เราเอาแป้งมันมาละลายน้ำนะคะเราจะเติมลงไปในน้ำอันนี้คนนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะราดหน้านานาผักค่ะประโยชน์ของมันนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่เราได้ทานผักมากและเราสามารถปรับเปลี่ยนผักได้ตามฤดูกาลเลยค่ะเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ